โอเคครับก็ว่ากันต่อในเกมที่2ครับผมตอนนี้ทางฝั่ง TT Esports Hall นี่จะมาอยู่ทางฝั่งด้านล่างก็คือ The Sentinel แทนนะผมส่วนทางฝั่ง MITS Trust นี่จะไปอยู่ด้านบนครับผม The Scout นั่นเองครับตอนนี้ทาง Hall นี่เป็น First Band นะผมทาง Trust ครับขออภัยเป็น First Band แบนตัวแรกเป็น Invoker ส่วนทาง Hall นี่แบน Shadow Demon ไปนะฮะในส่วนของเกมแรกนี่ทางชาร์ตนะครับเอาชนะไปได้ฮะด้วยสกอร์36-5นะฮะถ้าไม่ชัวร์ยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะตอนนี้แบนตัวที่2ไปเป็นซูแบร์ครับผมส่วนทางฝั่งชาร์ตนี่แบนเคออสไนท์ไปนะฮะก็ทางฝั่งที่ฮาวนี้แกแบนตัดหมีกับชาโดว์เดมอนเลยนะโดยเฉพาะไอ้ชาโดว์เดมอนนี่ท่าทางจะมีอารมณ์แค้นมาจากเกมที่แล้วนะนะคือไม่รู้ว่ายังไงนะแต่อะไรครับอะไรครับไซเบอร์มาทำไมไปอู้ต่อไปอู้ต่ออะไรไม่ได้สนใจไม่ได้คุยกับไซเบอร์อู้ไปแอบนั่งพับจอเล่นโดตาสองไม่ใช่ขอไปเล่นแร็กท็อกสองไปนะเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมมิวไมค์คุณครับครับผมก็ตอนนี้ทางฝั่ง MIT ครับนี่ยังอุตส่าห์มาผมโหดมากนะเฮ้ยเดี๋ยวห้องใจอย่างนึงอ่ะคือมีคนโพสต์แฟนเพจ Cyber FC อ่ะแฟนเพจของ Cyber นะแล้วมีคนโพสต์แฟนเพจของมิกะเฮ้ยโพสต์แฟนเพจแอดมินบ้างดิไม่งั้นเดี๋ยวจะไปโพสต์เองนะคือแบบนะไม่โพสต์ให้เราเลยอ่ะเราน้อยใจนะเนี่ยนะไม่เราไม่มีแฟนขับจริงเนี่ยเรานั่งพับเพียบร้องไห้แป๊บนึงนะขอเอาขาซ้ายวางไว้ที่พื้นขาขวาทับขาซ้ายจับจมูกแล้วก็ร้องไห้ทำไมเราต้องมานั่งพับเพียบร้องไห้อยู่คนเดียวทำไมคนอื่นเขามีแฟนเพจเขามาสมาชิกเขามาโพสแฟนเพจให้แล้วทำไมรีเซ็ตไม่มีแฟนคลับเศร้าเป็นไงมาครับมันเศร้าแท้เนาะนี่ดูเดี่ยวมากไปนะทำไมฮะเดี่ยวทำไมฮะโอ้โหโอเคครับผมมีคนถามชื่อจริงแอดมินอีกแล้วครับผมเดี๋ยวขอเบรกเรื่องกันดาวไปแป๊บนึงมีคนถามชื่อจริงแอดมินมาฮะฟังดีนะผมจับคู่แค่รอบเดียวเท่านั้นครับผมบุรุษผู้ที่หล่อที่สุดในบรรดาจักรวาลและสามโลกอันไพศาลนี้ไม่มีใครเทียบเทียมเท่าเกินนี้อีกแล้วครับผมอันนี้คือชื่อจริงของแอดมินครับผมเรียกสั้นๆครับผมเวลาเพื่อนเรียกก็จะเรียกกันว่าสุดหล่อเฉยๆครับผมขอบคุณฮะนี่ใครที่ถามเรื่องชื่อจริงของแอดมินไปก็ได้คำตอบนะครับผมถ้าเกิดจำชื่อเต็มๆไม่ได้ก็เรียกสั้นๆว่าสุดหล่อได้ครับผมขอบคุณครับคุยกันเรื่องดาวกันต่อครับผมตอนนี้ทางฝั่ง MTS Trust Draft Queen of Pain AA แล้วก็ Bad Rider มาครับผมก็เป็นคอมโบที่ดีมากๆนะเพราะว่า Bad Rider เนี่ยก็มีสกิลไฟนะฮะไม่ใช่ควาย2ตัวนะครับผมไฟแปลว่าบินแบบไฟครับผมแล้วก็มีไฟแล้วก็ต้องมีน้ำแข็งนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากน้ำแข็งแล้วก็มีพลังงานเสียงครับผมก็มี Queen of Pain AA Bad Rider 3ตัวนี้คอมโบกันดียังไงครับผมมันคอมโบกันดีตรงที่ว่า Bad Rider เนี่ยมันสร้างพื้นที่เป็นไฟในพื้นที่ตรงนั้นมันจะโดนดาเมจมหาศาลนะครับผมส่วนทางฝั่ง Ancient Apparition เนี่ยมีสกิลที่จะสโลว์ให้อยู่ในพื้นที่นั้นนานๆครับผมแล้วสกิลสโลว์ของ AA เนี่ยมันลดกันเวทดังนั้นพอมันลดกันเวทแล้วโดนสกิลพื้นที่ไฟที่เป็นเวทเนี่ยมันจัดรุนแรงมากมันมีพลังมหาศาลครับผมแล้วคุยน้องเพนซึ่งอยู่วงนอกเนี่ยสามารถสกิล AOE แถมเข้าไปได้อีกครับผมแล้วก็สกิล AOE ของคุยน้องเพนมันแรงมากเพราะฉะนั้นจะเป็นการคอมโบ AOE ที่รุนแรงมหาศาลแล้วสามารถยังปิดท้ายด้วยสกิลท่าไม่ตายของ AA ได้อีกครับผมซึ่งสกิลท่าไม่ตายของ AA เนี่ยเป็นการลดเลือดแบบ AOE อย่างรุนแรงแล้วถ้าเลือดครบที่กำหนดมันจะ
ระเบิดระเบิดขึ้นมาทันทีครับผมนั่นแหละครับคือความโหดร้ายของคอมโบของ3ตัวนี้ครับผมไซเบอร์มีความเห็นว่าไงครับผมตามนั้นครับเฮ้ยพูดกันมาร่วมๆ70นาทีไซเบอร์มาตามนั้นครับอย่างเดียวนะเฮ้ยนะช่วยทำมาหากินหน่อยบรรยายทีมของ TT Sport House ครับว่าเขาน่ากลัวยังไงบ้างครับผมบรรยายเลยทีม TT Sport House นี่ก็เป็นการปรับปรุงรูปแบบทีมใหม่ครับผมที่จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับเสมือนทัดนะครับผมที่มีตัวแครี่โหดยืนหนึ่งท่านนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดูกันซิว่าแก๊งจะทั้ง4ตัวนี้จะคมและช่วยเลี้ยงแครี่ไว้ได้เหมือนเดิมไหมต้องมาดูกันต่อในเกมนี้ครับผมตอนนี้เขาก็เลือกแอนติเมทมาแล้วนะฮะก็มาดูซิว่าในส่วนของทางฮาวนี่จะแก้เกมและพลิกกลับเอามาชนะในเกมที่2ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหฮะตอนนี้ก็แบนดาก้อนไนท์ไปครับผมกับแฟรี่ดาก้อนนะครับผมตัวเปิดเกมดีๆทั้งนั้นเลยฮะรู้สึกว่าคุณรีเซ็ตจะพบข่าวร้ายนะฮะครับครับก็กำลังเงียบๆอยู่ฮะอย่าไปทักดีว่าตอนนี้อาร์เซนอลโดนทำแล้วโอเคฮะอู้ลดแบนไปอีกหนึ่งครั้งครับผมในส่วนของสลาด้าแล้วก็นีรูเบียนเวเบอร์ฮะมีคนบอกว่าเปิดเข้ามาก็เจอแอดมินเกลียนเลยฮะเข้ามาไม่เจอแอดมินเกลียนก็แปลกแล้วฮะมันเกลียนตลอดฮะตัวเนี้ยฮะนะตัวเกลียนเลยฮะดูตัวซิว่าทางทรัสนี่จะเอาตัวเลดมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับผมหรือว่าจะเป็นแก๊งหนักๆแบบเดิมอะก็ทางฝั่งทีฮาวแกยังมองแผนของทีฮาวแกไม่ออกนะเพราะว่าเลือกมาก็เป็นฮีโร่กลางๆนะเป็นตัวเดินเกมแก๊งตัวเฝ้าตัวพี่เลี้ยงกันตามเรื่องตามราวปกตินะอ้าวแล้วทางฝั่งทรัสนี้มีตัวเชื่อมคอมโบที่ดีมากๆครับผมคือสามารถเลือกได้ว่าจะเบรกให้เพื่อนเลือกเป้านะหรือว่าจะใช้แบบรับก็ได้ลุกก็ดีอ่ะจริงๆนะนาการแสดงเข้าไปหยุดก่อนนะแล้วให้แบทไรเดอร์กับคอมโบสามสหายสายอินเนี่ยเข้าทำกันได้ง่ายขึ้นนะเฮ้ยมีเริ่มเยอะแล้วพอแล้วฮะสำหรับแฟนเพจนะเดี๋ยวจะไม่ได้แชทกันนะขอร้องนะพอแล้วนะก็เลือกมาผมเป็นนากาเซเลนนะนานทีจะเห็นทรัสเล่นนากาเซเลนนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีดาร์เซอีกตัวนึงก็แหลมเลยฮะหยุดไว้แล้วก็ให้ดาร์เซไปยืนเล็งฮะพอกดปล่อยอันติมาก็ร่วมมันเลยฮะร่วมมันเสร็จแล้วก็อยู่คาสโลแล้วก็ปัดนั่นนะฮะฮะตอนนี้ทางทีเซอร์ของ Counter Style Online นี่มีพี่อ่างเถิดเทิงนะฮะมาเป็นทีเซนเตอร์นะครับผมแล้วไงฮะสุดยอดฮะผมได้เจอด้วยนะฮะแล้วไงฮะหล่อมากครับแล้วไงครับครับแล้วไงครับตามนั้นฮะแล้วไงครับตามนั้นฮะแล้วไงครับตามนั้นครับต่อเกมต่อเขาเลือกตัวสุดท้ายไปแล้วเป็นด้วงมาอุ้ยนีรูเบียนเวเบอร์นีรูเบียนแอสซัสซินคือทางฝั่งนู้นเนี่ยเลือกแล้วทางฝั่งฮาวเอาเลือกแครี่มาอีกตัวเซมิแครี่มาอีกตัวนึงก็คือเป็นเนเวอร์มอร์ฮะไม่นึกว่าจะได้เห็นในแมตช์ส่งท้าย 6.734 แบบนี้นะครับนึกว่าจะได้เห็นอีกทีก็แผ่นหน้าเลยนะแต่โหแมตช์สุดท้ายของ 6.734 ได้เห็นหน้าเขานี่น่าประทับใจมากเดี๋ยวต้องมาดูกันนะส่วนอีกคู่นะขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะครับผมทางด้านนิวชันกับอีเซตก็เริ่มเกม2กันแล้วนะครับผมเริ่มดราฟกันแล้วนะอีกคู่นึง
ก็ฮีโร่ยังกลางๆไม่มีอะไรเท่าไหร่ใครที่อยากดูก็ไปรับชมกันได้นะเปิด2จอพร้อมกันนั่งฟังเสียงเก่งๆของแอดมินแล้วก็ดู2เกมพร้อมกันเลยก็ได้นะครับแยกหูฟังเลยฮะหน้าต่างนี้หูฟังนึงหน้าต่างนี้อีกหูฟังนึงฮะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการจัดเลนฮะครับผมรู้สึกว่าเนเวอร์มอร์นี่จะยืดเซนครับผมมาเจอกับแบทไรเดอร์นี่ของไม่ค่อยของแสลงกันอยู่นะฮะแล้วในส่วนของอากาชานี่ไปยืนเซนเตอร์ด้านบนแทนนะผมเพื่อที่จะเจอกับดักเซียผมฮาวนี่ยังเอาดักเซียมาเล่นอยู่อีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้ไปเจอแอนติเมดแล้วฮะทางทัศน์นี่ก็มาวอร์ดลึกฮะเพื่อที่จะมาดูการรักคีมฮะแต่ตัวนี้ก็ดิสคีปด้วยหรือเปล่าครับวอร์ดตรงนี้ไม่ตรงไหนตรงเนี้ยเหรอไม่นะฮะตรงนี้ไม่ครับไม่ไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เดี๋ยวนะขอลากขอลากแป๊บนึงไม่ครับไม่น่า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 โอเคแล้วคือพื้นที่มันน่าจะสุดอยู่แถวๆนี้ครับผมครับแล้วทางฮาวก็มาดิสคริปตรงนี้นะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็เกมเริ่มแล้วผม3ตัวปะทะกันแอนติเมดเออร์เชเกอร์แล้วก็ลิสครับผมของทางฝั่งฮาวแล้วด้านบนครับผมมีนิเวียนแอสซัสซินครับผม AA แล้วก็นากาไซเลนฮะตอนนี้มีการกดดันตั้งแต่ต้นเกมว่าผมว่า Queen of Pain นี่มีเฮดนะครับผมก็ไล่ยิงจนถึงครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวหุยผมสนใจเลนกลางมากเลยอะไซเบอร์ครับตัวที่แบบคือตราบใดที่แบทเลเดอร์ยังไม่มีวิงนะเนวมองก็น่าจะเก็บเงินได้นะแต่ว่าต้องรอจนถึงเลเวล5ฮะไม่งั้นก็เข้าลำบากผมก็ทนเก็บสแต็กไปเรื่อยๆฮะแบทไรเดอร์นี่ก็ทาสกีนาปามไปเรื่อยๆนะเลนขวาก็น่าสนใจครับเพราะว่าแหนล็อกของนากามันก็คอมโบกับ AA ได้ดีมากเหมือนกันนะแล้วแถมยังมีบ้งมีใบที่คอยจะทำให้แอนิเมตบิงไม่ออกด้วยนะแล้วช่วงต้นเกมแอนิเมตแกก็ไม่ได้กันเวทกันเวิร์ดอะไรเยอะหรอกเลือดก็น้อยด้วยนะมาดูว่า3คน3จะเป็นไงเนี่ยฮะล็อกแล้วล็อกแล้วแล้วก็ใบครับผมแล้วก็ใบแล้วโดนฟอร์สด้วยทันทีฮะเป็นคอมโบที่ถือว่าโอเคเลยนะใช้มาน่าน้อยด้วยครับแล้วมันเป็นเล้งตัวหนึ่งที่คอยคุมโคเวอร์อยู่แล้วก็มีด้วงมีมดซึ่งแบบคอยทำให้เข้าไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดเข้าไปตีกีฟเนี่ยเจอแหนาการแล้วจะเจอคอมโบเมื่อกี้อีกฮะฝั่งนู้นก็ใช้มาหน้าอย่างเดียวครับผมส่วนฝั่งนี้ก็นะรอฆ่าอย่างเดียวผมถึงฆ่าไม่ได้ก็ตอดไม่ให้เดเมจกล้าเข้ามาเก็บเงินครับผมแล้วก็ดีนายลาช็อตกันรัวๆเลยนะสำหรับนาการนะมองดูต้นเกมตอนนี้เนี่ยทางฝั่งทัดก็คงต้องรอให้เออเช็คมันมีสกิลแล้วตาตันอย่างนี้ก่อนนะฮะโอ้โหแม่นจริงๆนะปิดทางด้วยนะแต่ว่าทางฝั่งนู้นก็ไม่กล้าเข้าไม่รู้ว่ามีดวงอยู่ตรงนั้นกี่ตัวไงจริงๆอ่ะมีแค่ตัวเดียวนะ2ตัวเพิ่งงอกไอ้ตัวเมื่อกี้มันเพิ่งงอกออกมาอ๋อเพิ่งเกิดครับผมเนี่ยตอนนี้อายุ3ขวบ4เดือนนะส่วนตัวดวงนี่มีอัลเมอร์6นะครับผมแล้วก็เลือด200แล้วก็มีรีเจเนเรชั่นที่ค่อนข้างเยอะครับผมเล่นการเนี่ยเลือดต่อวินาทีนะครับครับผมก็เลนการนี่จะบอกว่าทางฝั่งแบทไรเดอร์เนี่ยคุมรูมได้ดีกว่านะครับผมส่วนทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยยังเป็นควีนออฟเพนที่เก็บเงินได้ดีผมดาร์เซียนี่ไม่ค่อยทำไรได้เท่าไหร่นะแล้วขวามือโดนอีกแล้วใส่เลยหรือเปล่าเออเจเกอร์สตันตัดไปได้ผมแต่ว่าแอนติเมทก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นาการเซเลนเข้ามาลึกกับผมแอนติเมทนี่ต้องหันมาฟันอย่างช็อตนึงแล้วลิดฟอร์ดไปได้เป็นเฟิร์สบัลแรกของทางฮาวครับคือจะบอกว่ายึกยักมากไปนะสำหรับนาการไซเลนนะแล้วก็จะบอกว่าแอนิเมทแกก็หลบฉากดีแล้วเอิร์ธแกก็ทำหน้าที่ดีด้วยนะครับผมครับก็ในส่วนของเอิร์ธเชคเกอร์นี่ก็สตันแบบปิดเหลี่ยมพอดีเลยนะฮะทำให้หนีออกมาไม่ได้ฮะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านาการนี่ไม่ตัดต้นไม้ทางนั้นออกหรือว่ายังไงครับผมคือไปยึกยักมากไปจะตีก็ไม่ตีจะถอยไปมุดรูตรงนั้นให้คีปไม่ต้องตีเยอะอะไรก็ไม่ไปเดินให้ทาวเวอร์ต่อที2ทีนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับนาการไซเลนนะประจานเลยแล้วกันนะเล่นโดยบีนุครับผมเหยื่อมากเหยื่อมากนะเกมนี้บีนุมารับบทแครี่นะมีพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เทคแคร์อย่างดีนะส่วนทางฝั่งลาเคิลเนี่ยไปเล่นควีนออฟเพนอยู่ทางด้านเลนซ้ายนะซึ่งมองแล้วก็เก็บเงินสบายครับผมเคลเกมนี้เพราะว่าดาร์เซียไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เลยนะดาร์เซียลาช็อตไปได้7ตัวครับส่วนควีนออฟเพนตอนนี้ไป15ตัวแล้วห่างกันไกลมากครับผมแบทไรเดอร์อยู่ตรงกลางกดดันเดี๋ยวมอได้ค่อนข้างดีนะ7-3
ฆ่า7ดีนาย3ส่วนเนโอมอฆ่า7ดีนาย2ถือว่าสูสีกันในเรื่องการลัดช็อตดีนายแต่ว่าแบลเดอร์คุมเลนได้ดีกว่าแล้วก็เลเวลนำอยู่แล้วแอนติเมทขวามือโดนไปอีกครั้งแล้วโดนไซเลนของลูกดวงไปเดอร์เชเกอร์นี่ก็ต้องโยกสตันหาจังหวะปิดทางให้ด้วยเหมือนกันนะผมแต่แอนติเมทก็ถอยรอดออกมาได้ผมแต่ตอนนี้เลือดเขาไม่เร่งแล้วนะฮะก็ต้องแล้วมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเออเชเกอร์สตันไม่ได้ครับผมก็โดนตีไปอย่างง่ายดายครับเนเวียนแอสซาซินนี่เข้ามาตีฮะคือตำแหน่งยืนของเอิร์ธไม่ค่อยดีเมื่อกี้ครับผมน่าจะยืนซ้อนแถวหลังมากกว่าแล้วก็โดนเก็บไปครับผมแอนิเมทแกก็สดมากด้วยนะคือจริงๆเอิร์ธมีมาน่าเยอะขนาดนั้นเนี่ยน่าจะยืนห่างกว่านี้เยอะครับผมอารมณ์แกจะโยกสตันแล้วแต่โดนไซเลนต์ไปก่อนนะทำให้สตันช่วยไม่ได้ระยะยืนนี้ต้องถอยลงอีก1ช่วงตัวฮะตอนนี้แบลเดอร์ได้ invisibility ทางรูนมาแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ ultimate นะฮะคือมองแล้วเนี่ยลาช็อตดีนายเท่าพอๆกันจริงแต่ว่าคุมรูนดีกว่าเยอะผมเลเวลก็นำเยอะนะแล้วเดี๋ยวมีวินวอล์กเดี๋ยวถ้าเกิดมีอันติขึ้นมาเมื่อไหร่นี่จะเป็นเรื่องนะเนี่ยครับอีฟชุดนี้นี่น่าจะได้อันติแล้วครับผมขาดคีบแค่3ตัวเท่านั้นเองส่วนเนวมอนี่น่าจะปั๊มส่งขวดอย่างเดียวเลยนะเนี่ยได้ครับตัวที่3แล้วเนียนตีแล้วสำหรับแบทไรเดอร์นะส่วนทางด้านขวานี่ก็ยังต้องจับตาดูเนี่ยฮะมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วชุดเจิมครับผมแล้วเออเชเกอร์สตันไว้ได้สวยฮะทำให้นาคาเข้ามาลึกไม่ได้ฮะแต่ที่น่าลึกน่าสนใจทางด้านเลนขวานี่ก็คือทางฝั่งแอนติเมทเออเชเกอร์ลิสแกอยู่เก็บเวลกันโอ้โหโดนอีกแล้วฮะใบรัวๆบิงไม่ออกกันเลยทีเดียวแล้วก็ตายครับผมครับสมควรตายมากครับผมแล้วช็อตนี้ก็เป็นบีนุเก็บเงินไปได้ครับผมแล้วซ้ายมือตอนนี้ทางฝั่งอาราชาก็เก็บดักเสียบไปได้อีก1ศพฮะสกอร์ของทางชัดขยับขึ้นมานำ3ต่อ1ครับผมชัดอยู่ด้านบนนะส่วนทางฮาวอยู่ด้านล่างครับแล้วตอนนี้แอนติเมทคว้ามาอีกครั้งนึงตายไปแล้วถึง2ครั้งนะฮะค่อนข้างหนักหนากันเลยทีเดียวเหนื่อยฮะเหนื่อยฮะเกมนี้เหนื่อยกันทั้งคู่จริงเพราะกดดันทั้งคู่แต่ทางฝั่งนาการเนี่ยสบายกว่าเยอะครับผมนะตัวโคเวอร์ดีกว่าครับผมแล้วยังไงเอิร์ธก็ยังนึกอยู่จะปิดเลนหรือเปล่าจับมาอีกครั้งนึงแล้วมาแรงจะพุ่งเข้ามาแต่ว่าผิดจังหวะครับผมเออเชเกอร์ก็สตาร์ทไปแล้วเขาเข้าไปอีกนี่จะโดนแหอีกครั้งนึงครับผมแต่ว่าตอนนี้นาการไม่มีมาน่าแล้วนะฮะก็ฆ่าจนมาน่าหมดนะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะแอนิเมทแกก็มีเกราะเยอะนะลิสแกก็เพิ่มเกราะให้นะแต่มันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวนาคาก็มีรถเกราะมีอะไรอีกนะมีคนให้ความเห็นว่านาคา 6.74 โหดมากเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยสุดๆเลยครับด้วยไอ้ล่างปอมนี่ก็ยังแบบป่วนน่ะครับเผื่อแบบยืนไปยืนเผื่อจะที่สร้างระยะให้มันครอบคุมได้เหมือนกันนะฮะฟาร์มป่าแกเอาล่างแยกออกมาฟาร์มชีฟยังได้เลยครับผมแม็กอะนะคือฟาร์มแล้วเจ้าตัวนี่ไปกดไทลิฟตั้งแต่ระยะไกลได้เลยครับสบายๆฮะเรื่องแปลกแต่จริงอีกหนึ่งอย่างครับผมถึงหน้าการเลนจะกดอู้เดียวแล้วโดนอีกแล้วไอติเมทโดนสเต็ปเดิมแล้วแต่ว่าเออเชเกอร์ยืนระยะได้สวยผมก็ช่วยไว้ได้ในหนึ่งสเต็ปนะแต่ว่าตอนนี้แบทไรเดอร์พุ่งเข้ามา5-2ผมจับอยู่กับที่แล้วตีไล่ตีอีกไทลิฟสาดน้ำมาเรียบร้อยฮะก็ต่อนะคือจริงๆจะบอกว่าถึงแม้จะโดนคิวไปเยอะแต่ว่าลาช็อตคีพอๆกันนะสำหรับนาการไซเลนกับแอนติเมทแต่ว่าตอนนี้เรื่องเงินเนี่ยเห็นเขาว่านาการไซเลนนำไปไกลแน่ๆนะเพราะแกฆ่าไปแล้ว2ตัวและอยู่แอสซิสต์อีก1ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสบายครับผมเกมนี้ไหลแน่นอนนะสำหรับนาการไซเลนก็ต้องดูว่าฮัทจะเดินเกมจนยับขนาดไหนหรือว่า TT Esports How จะคลิกตั้งรับแล้วคลิกได้หรือเปล่ามาดูในส่วนเลนซ้ายที่ฆ่ากันไปได้ครับผมQueen of Pain นี้ได้ Perseverance แล้วนะฮะส่วนทางดักเซียนี่ยังเป็น Soul Ring แล้วก็ Ring of Regeneration อยู่ครับคือยังไม่ค่อยเห็นความประสบความสำเร็จในการเอาดักเซียมาเฝ้าลิงคนเดียวเท่าไหร่นะส่วนใหญ่คือมันจะโดนเขาดีนายละช็อตได้แล้วตัวเองก็ไม่ได้เก็บเงินนะถ้าเป็นช่วงก่อนๆที่ไอออนชิลนี่ใช้มาน่าน้อยนี่อ้าวแล้วโดนล็อกมาอีกแล้วแอนติเมทโดนไซเลนซ์ไซเลนซ์ไซเลนซ์ไปเรื่อยๆแล้วสตันหรือเปล่าไม่สตันนะเนลูเบียนแอสซาซินมาไม่มีหรือแล้วออกหันกลับมาสตันเก็บ3ฮะเนลมอแซดเอ็กซ์ซีเรียบร้อยแล้วอีกตัวที่2
ตัวที่3ยังไงตัวที่แต่ว่าโดนบอสไปแล้วแล้วแอนติเมทยังไงอ้าวแล้วบิงมาโดนสกิลซะอย่างนั้นแต่ว่าก็ฆ่าไปได้3ตัวแล้วควีนจะเป็นดับเบิลคิวอีกตัวนึงหรือเปล่าแล้วจับไว้ได้ควีนเอาเพนโดนอีกเวฟเป็นทริปเปิลคิวสวนกันอีกครั้งนึงฮะโอ้ได้คืนแล้วก็เสียเร็วมากนะครับสำหรับทางฝั่งทีทีฮาวนะแต่จะบอกว่าดีแล้วแต่ไอ้เพื่อนที่ไปตายอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทางฝั่งชาโดว์เฟนเลยนะเฮ้ยก็ทำได้เกือบดีแล้วนะจังหวะมูฟมาของเนเวอร์มอร์แต่เสียดายอ่ะเสียดายเสียดายนะคือแอนิเมะแกเลือดน้อยแล้วแกก็ไปกับเขานะไปกับเขาเรื่อยนะแกเล่นอย่างกับเป็นตัวแทงนะตอนนี้ตายแล้ว 0-4 ครับผมสำหรับแอนิเมะครับผมก็ทางฝั่งทัศน์นำทั้งเงินทั้งเลเวลนะคือเลนซ้ายเลนกลางเลนล่างเนี่ยโดนเขากดหมดเลยฮะทีดีสปอร์ตฮาวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยว่ามอเมื่อกี้ได้ทริปเปิลคิวไปก็น่าจะรวยอยู่ครับก็แอนิเมะนี่บิงไปโดนสกีวอลไซเลนเต็มๆเลยอ่ะแล้วโดนล็อกมาจังหวะนี้เลเวล3นี่4วินาทีก็เลยทีเดียวต้องยอมตายกันเลยครับผมสำหรับเออร์เชเกอร์คือตัวล็อกเยอะตัวสตันเยอะตัวสกิลเยอะอย่างนี้ฮะอย่างจะเข้าไปนะแล้วนาการอย่างนี้อ้าวแล้วเนโวมอร์โดนไล่สแต็กไปอย่างนี้โดนไปอีก2แล้วยังไม่ตามครับผมเพราะว่ายังไม่มีบลิงอ่ะเพราะว่าอาจจะโดนซ้อนได้ครับผมส่วนซ้ายมือตอนนี้แอนติเมทก็ต้องโยกมาฟาร์มซ้ายมือครับผมเลเวลก็เลเวล5เท่านั้นนะฮะตอนนี้แบทไรเดอร์นี่ก็ต้องบินหนีกันเลยทีเดียวครับผมโดนลิสกับเนลมอร์จะไปชิงลูนกันนะฮะโอ้ยสวนไล่นะอุ้ยถึงก็ต้องเห็นกันปลาราบเห็นกันปลาราบฮ่าโย่นะก็ทางฟีโนเพนนี่ตอนนี้ก็คือแกวาร์ปดีมากนะทางฟีโนเพนนะน่าสนใจมากอ่ะคือจังหวะวาร์ปดีมากแล้วแกก็แวะกลับมาเฝ้าเลนอย่างดีตลอดนะคือน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากผมเวลาว่างฟาร์มเลนจังหวะที่มาทักแกตามไปซ้อนได้ดีสวยๆตลอดนะเคียวเลนได้ดีมากครับผมสำหรับควีนออฟเพนตัวนี้ก็เกมตอนนี้เริ่มนิ่งมาแต่ว่าก็ไม่แน่แบทไรเดอร์เดินแรมมาเวลนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมหนีขึ้นเนินไปได้นะก็พาวเวอร์นี้มันจะได้ไหมเนี่ยโหคีฟก็ไม่มาสักทีฝั่งเนเวอร์มอร์นี่เดินไปมองหน้าคีฟเลยทำไมมึงมาสักทีนะตีทาวเวอร์ไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็มูฟไปด้านล่างแทนผมแต่ทาวเวอร์ด้านล่างนี่น่าจะกันไม่อยู่แล้วนะแอนติเมทขอคิวก็ยังดีนะแอนติเมทนี่ก็รอมานาวอยหรือเปล่าโอ้เลเวล5อยู่เลยนะสวดใครสวดใครสวดนาคาไซเลนหรือเปล่านาคาไซเลนก็ยังไม่เลเวล6ครับผมแต่ตอนนี้เดินลึกเข้าไปโอ้โหแล้วเออร์เชเกอร์กลับกลายเป็นเหยื่อซะงั้นเพราะว่าโดนด้วงนี่มุดพื้นอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้ฆ่า AA ไปได้แล้วอันติยัดไปแต่ว่าไม่มีโอกาสอันติครับผมแต่ว่าดาร์คเดียนี่เข้าครับผมแล้วตอนนี้ดาร์คเดียหนีกันป่าราบแล้วควีนอเพนบิงหนีออกไปแบทไรเดอร์ตามมาแอนิเมตตายฟรีหรือเปล่าเนี่ยตายฟรีฮะแต่ว่าในส่วนของดาร์คเดียนี่ก็บิ๊บถอยออกมาได้แต่ว่ายังติดสแต็กไล่สแต็กอยู่แล้วติดไปถึง3กันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องดึงถอยจังหวะไว้แต่ว่าโดนไปอีก4ครับผมโดนไล่ยิงไปงี้เฟมเบรคเข้าไปเรียบร้อยไปอีก1ศพฮะแต่ทางฝั่งควีนอเพนแกก็โดนลิสสลายร่างไปทันทีมันแล้วเอิร์ธมาตอนจังหวะนี้แบทไรเดอร์โดนไปแล้วแต่คิวที่2จังหวะ2อื้ออีก1ทีทุบไปขุยหนึ่งทีแล้วตะโลหนีไปยังไงจะหนีรอดหรือเปล่ายิงเฟมเบรคออกมาลิสยังตีอีก2ทีอีก73 HP กดเลือดรีมาได้ฝั่งนู้นก็ท้อเลยฮะเห็นมันกดยามองแล้วเราก็รู้สึกท้อแท้ในชีวิตนะมาหน้าลิสก็ไม่มีนะผมแต่ว่าเนทูเวนเวเบอร์มุดเข้ามายังไงต้องเรียบร้อยซ่าเจ็บไม่ซ่าตะโลของแบทไรเดอร์ยังไม่ขับนะยังมาช่วยเลื่อนคิวแต่ละมายิงเฟรมเบรกให้ช่วยเบาๆนะฮะแล้วแอนติเมทปิงเข้ามาวันนี้มาเฉือนเนทูเวนไม่มีสกิลป้องกันตัวแล้วด้วงแอนิเมะแกก็จะแหลมไม่ได้นะไม่รู้ว่าแบทไรเดอร์มันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวมีคูดาวแล้วแอนิเมะจะเงือบอีกรอบนะแต่ว่าในส่วนของที่ปรับสมดุลของ 6.74 นี่เนวเบียนแอสซัสซินก็ไม่ได้ไปติดอยู่โผที่ยังเป็นแบนอยู่นะก็ยังก็อันแบนเหมือนเดิมตามแต่ว่าโหดมากใช่ไหมครับผมในสกิลสะท้อนของเขาครับผม
จะบอกว่าครับดูไอเทมแอนติเมทตอนนี้นิดนึงครับผมดูไอเทมแอนติเมทครับผมแล้วดูเงินในตัวแอนติเมทครับผม200ฮะแล้วก็เป็นผู้แมนชิลผมยังเป็นพาวเวอร์ชีทแล้วโลกคนจนอยู่ครับในทันทีที่13ฮะจนจนเลยอ่ะนะควรกับไอเทมมากนะครับผู้แมนชิลโลไอ้จนฮะตอนนี้ซ้ายมือนี่คุยน้องเพนก็สยามเอาทาวเวอร์ครับผมแล้วก็จะได้ 2,100 ครับผมเป็นอัลติเมทออฟอย่างแน่นะผมแล้วตรงกลางนี่มีการตั้งเขากันนะฮะส่วนแบทไรเดอร์นี่เงิน 1,700 นะผมยังไม่ได้ไปอีกนะผมแต่จะบอกว่าทางฝั่งทีเฮาจังหวะประทับเป็นทีมถึงแม้จะสูสีกันแต่ก็เห็นว่าเขาก็ยังทำได้นะถึงต้นเกมจะโดนกดหน้ามืดนะแต่จังหวะประทับเป็นทีมก็สูสีอ่ะก็แลกกันไปแลกกันไปแลกกันไปตลอดในจังหวะประทับสองครั้งหลังนะเพราะฉะนั้นจะดูว่าต้นเกมถ้าได้เปรียบแล้วจะบุกยับอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ก็เบรกเกมมาได้แล้วเหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูว่าจะไหวหรือคือไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะผมก็ยังสามารถประทะกันได้อย่างสบายๆครับผมคือจริงๆตามรูปเกมตามเหลี่ยมแล้วเนี่ยต้องเป็นฝั่งทัดยับอ่ะแล้วฝั่งทีฮาวไม่สูสีอ่ะแต่จังหวะประทับทีมเห็นเลยว่าทีฮาวแกก็งัดสู้ไม่ได้ครับคือสามารถแล้วแบทไรเดอร์ทั้งสองพาเข้ามาในป่าจัดการเนโอมอร์เนโอมอร์ไม่ได้ทำอะไรกันเลยทีเดียวผมลิชเชนฟอร์ดไปแนวหลังแต่ว่าน่าจะตกตายตามกันไปแล้วเผาไฟเป็นล้อมพื้นดินอย่างนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพครับผมก็แถมไปนะโปรเวนชั่นครับเป็นนะซื้อเนโอมอร์วันนี้แถมลิชฟรีหนึ่งศพนะฮะก็ยังไงเอิร์ธก็จะไม่เอาดาร์คเซียก็จะไหลเข้ามาไหลไม่มีอะไรนะแอสติเมทได้ริงออฟเฮลแล้วนะผมส่วนทางฝั่งยูโรเปียนแอสซิสซินนี่ปั๊มลูกแล้วก็คอยป้องกันตัวเองอยู่เรื่อยๆนะผมเพื่อที่จะส่องดูเบื้องต้นด้วยว่ามีใครมาตุ๋ยหรือเปล่านะฮะมาแก๊งหรือเปล่าส่วนนักเซเลนนี่ได้แวนการ์ดแล้วคุยเอาเพนนี่ฟาร์มเรื่อยๆตอนนี้โอ้โหเผลอแป๊บเดียวนี่เขาได้น่าจะได้กระดาษของรีซีฟของทางฝั่งลิงเกนสเฟียแล้วครับผมก็ตั้งแต่แบทไรเดอร์มีบิงเนี่ยมันก็สบายกว่าเดิมเยอะไงตอนนี้สตาร์ทนาคาไซเลนต์เข้าไปนาคาไซเลนต์จะหนีได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ยืนสู้ครับผมแล้วตอนนี้ AA ก็ปานตีใส่ลิทไปลิทน่าจะโดนสแต็กตายครับเดี๋ยวโหเนโอมอร์ส่วนแล้วคือครับอันตีจังหวะดีมากแล้วยังไงสลิปกดเมจิกสติ๊กปืนเลือดขึ้นมาแล้วฟอร์สเป็นที่ในส่วนของ AA ตอนนี้ยืนสู้กันครับศึกระหว่างน้ำแข็งแต่ว่ามาซ้อนด้านหลังอ้าวยังไงต่อฮะกุยโนเพนนี่เข้ามาจัดการคืนไปได้แล้วยัดพิษเข้าไปชาโดว์สไตล์แต่ต้องถอยออกมาก่อนครับผมเพราะว่าเออเชเกอร์นี่ยืนคุ้มอยู่นะคุ้มกันนะอย่างน้อยเคลก็ให้เขาตัดสินกันจนจบก่อนนะคือศึกชิงบัลลังก์ราชาน้ำแข็งสุดท้ายลิทเป็นฝ่ายชนะนะแต่ขึ้นยังไม่ทันได้ก้าวขึ้นบัลลังก์อ่ะเคลบอกโอเคนายชนะแล้วใช่ไหมงั้นตายเป็นตานะก็ยังได้อย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้เคลคิวไปแล้ว 7-1 นะไอเทมยังไม่เห็นยังไม่ได้เน้นเชิงรุกเท่าไหร่ยังเป็นลิงเคนสเปียร์อยู่สวดเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยเดินเข้าไปเห็นแสงวูบๆนะแล้วตอนนี้แบทไรเดอร์ได้บิงแล้วก็เปิดไฟไฟจะบิงเข้าไปหาเนโอมอร์หรือเปล่าแล้วเออเชเกอร์สตันไปแนวหลังในส่วนของเวียเวนแล้ว AA ปานตีมาโดนทั้ง2ตัวเรียบร้อยไปโอเป็นดับเบิลคิวแต่ว่าคุยนอเพนก็ต้องตายไปด้วยเช่นกันนะแล้วยังไงลิทแบทไรเดอร์ยังไล่กับดาร์คเซียต่อไปนะส่วนลิทเจอนากายเหวี่ยงด้านล่างแบทไรเดอร์ย้ายเป้าทันทีฮะเอาลิทดีกว่าลิททิ้งแต่ก็ไม่ทันแล้วนะแล้วแบทไรเดอร์ดาร์คเซียไม่กลับใช่ไหมแบทไรเดอร์รอบิงอยู่บิงมาแล้วกดหยอดน้ำมันยิงเข็มไปอีกหนึ่งทีตายแล้วก็เรียบร้อยครับผมแบทไรเดอร์ครับผมมาตกตามผู้รอดชีวิตอีกท่านนึงครับผมเป็นแอนติเมทฮะแอนติเมทตอนนี้ซุ่มเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็บิงข้ามไปอีกหนึ่งจังหวะครับผมแบทไรเดอร์นี่เป่าป่ากันไปเลยเสมือนรู้ผมแล้วก็เข้าไปจัดการแบบนิ่มๆครับผมคือจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลากลางวันครับซึ่งเวลาช่วงตอนกลางวันเนี่ยมันจะระยะมองเห็นมันจะ 1,800 จะไกลมากแล้วพอทันทีที่แบทไรเดอร์กดไฟซึ่งไม่ใช่ควาย2ตัวนะไฟเนี่ยคือมันจะกลายเป็นยูนิตบินได้คำว่ายูนิตบินได้คือมันมองเห็นทะลุป่าแล้วเป็นไฟอิงวิชั่นนะครับครับไฟวิชั่นนะครับแล้วก็Yeah, this is a book นะครับผมก็ and that he saw the antimate and kill them up ครับผม yeah ภาษาอังกฤษแข็งแรงมากครับผมอันนะแล้วทางนี้ค
Queen of Pain นี่เอาดวงมาเลี้ยงแทนนะผมเป็นแม่เลี้ยงแล้วยัดสกิล Shadow Strike Slow เข้าไปแล้วทีมออฟเพนละดวงเข้ามาแต่ต้องอันติทิ้งไว้ก่อนแล้วอื้อหือโดนสตันมาอย่างนี้เรียบร้อยไปอีกแล้วตอนนี้โดนไซเลนไซเลนไซเลนรัวๆแต่ว่าดริดเข้ามาฟอร์สวงนอกได้ผมเอปานตีมาแต่ไม่โดนแนวหลัง Queen of Pain นี่ตัดสินใจอันติโซนิกเวฟเข้าไปกันเลยทีเดียวแล้วกดเมจิกเฟิร์นขึ้นมาได้ผมแต่ถ้าโดนอันติเอเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้น่าจะตายไปแล้วนะเฮ้ยแล้วแอนติเมทไม่ตามอ่ะนายมานาหมดแล้วเขาอะเฮ้ยคุยนอเพนได้ไหมฮะเออไม่ตามด้วยนะเต้าอ่ะนะกลัวลึกไปครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมานาวอยไปแล้วนะฮะเวลาเจ็บมากเลยเนี่ยครับโดนยิงธรรมดาก็เจ็บแล้วนะฮะนี่มาสองแล้วมาสองเอ็นเริ่มทำกล้าเริ่มทำกล้านะมาสองทำเปรี้ยวนะแต่ฝั่งคัทนี่ก็ไปบุกทางด้านซ้ายกันหมดแล้วตอนนี้นะกาเซเลนโดนสวดไปหนึ่งทีแล้วโดนสตันไปด้วยแต่ว่าแบทไดเดอร์เข้ามาแนวหลังไฟลิฟเข้ามาโดนอีกแล้วเปเบกยัดเข้าไปเออันติเข้ามาอีกรอบโดนเออเชเกอร์โดนยิงเข้าไปก็อดไลท์กันเลยเดียวครับสำหรับแบทไดเดอร์ฮะแล้วตอนนี้สโมกมาเจอ AA ปิ้งเข้าไปแต่สวนกับ AA บล็อก AA ไว้บล็อก AA ไว้แล้วลิดฟอร์แล้วไล่ตีแล้วปิ้งถอยออกมาครับผมแต่ปิ้งไม่ปิ้งเข้าไปครับผมนาก้าเซเลนก็พยายามเอาเลือดมาล่ออยู่นะก็คือถ้าเกิดปิ้งเข้าไปก็ได้ศพ AA ครับแล้วก็ได้ศพแอนติเมทตามไปพาตะมรณะกันใกล้ๆกันเลยฮะหรือเปลี่ยนแอสซัสซินแอนติเมทเข้ามาดูอีกครั้งนึงครับผมพี่แกนี่อารมณ์แบบล่าท้าผีมากเลยฮะแล้วยังไงฮะก็ยังเป็นของเป็นควีนออฟเพนนี่เป็นเลเวล16แล้วครับตอนนี้ถ้ามีสเก็ตเตอร์นี่น่าจะหนักมากๆเลยฮะเป็นอาวุธหนักกันเลยทีเดียวครับผมก็จะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับผมสำหรับอาร์เซนอลสามารถตีเสมอมาได้แล้ว 1-1 แต่สถานการณ์ของ TT Sport Hall เนี่ยแย่มากครับผมเริ่มโดนทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วครับผมยังสาระเข้าเรื่องบอลได้นะครับผมเข้าใจครับเป็นแฟนบอลต้องอดทนนะโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมโดนซันเดอร์แลนด์นำ 2-1 อ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณแมนยู number 2ครับผมซันเดอร์แลนด์ครับทีมลูกชัดๆอ่ะนะคุณก็ดูตัวผู้เล่นซันเดอร์แลนด์สิฮะทั้งทีมอ่ะซื้อไปทั้งทีมอ่ะนะเฮ้ยต่อโอเคครับผมแล้วสโมกมาจะล้อมหลังควีนออฟเพนนะฮะเอ้นายควีนออฟเพนนายจะรอดหรือเปล่านายมีโอกาสอีบิสซิเปอร์เพียง1ครั้งนะฮะลิงเคนกับแล้วลิงเคนปิ้งไปแล้วลิงเคนปิ้งไปแล้วแล้วบิงไปถูกทางหรือเปล่าแล้วแต่ว่าแมงนี่คอยไซเลนต์ไว้ได้โอ้โหแล้วมานาโวยเข้าไปอีกไม่ตายครับผมนิดเดียวครับนิดเดียวพุ่มเททุกอย่างแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมนะไม่ยอมมาอยู่เคียงข้างกันสักทีนะคุยน้องเพนนี่ขัดขืนอย่างเดียวฮะข่มขืนไม่สำเร็จสำหรับทางฝั่งทีนีฮาวจังหวะนี้แล้วก็เงิบมากครับผมเพราะว่าฆ่าไม่ได้แล้วเสียสกิลไปเสียคูลดาวน์เสียเวลาเสียคีฟเสียทุกอย่างฮะก็ไม่ได้อะไรกลับมาคว้าน้ำเหลวนะอย่าว่าแต่น้ำเลยคว้าอากาศเลยดีกว่านะเดี๋ยวมองกระสุนตรวจเรื่อยๆเดี๋ยวจะโดนบิงกัดเอานะนะไปยืนอย่างนี้นะนาก้าเซเลนนี่ก็เป็นเงิน 2,100 อยู่นะผมถือว่าไล่ตีป้อมอย่างเดียวเลยนะผมสำหรับส่วนของนาก้านะฮะคือเห็นหน้าแกนี่แกอยู่ใกล้ป้อมตลอดเลยฮะแบบแยกล่างตีอย่างเดียวครับผมแล้วตอนนี้ก็เข้ามาตีป้อมแล้วผมแล้วบิงเข้าไปอีกแล้วแบทไรเดอร์เปิดแบ็คกิ้งบาร์จับเชเกอร์ไว้จัดการตัวเต็งไว้ก่อนแล้วเอยัดอันตีเข้ามาตายเรียบร้อยตกตามไปด้วยในส่วนของดักเซียฮะอารมณ์ตอนนี้ในส่วนของทางฮาวนี่ทำอะไรไม่ได้ผมเวลาโดนสเลนของลูกดวงฮะถือว่าเวลาแบบว่าโดนจับนี่ลูกดวงนี่กรูเข้าไปเลยครับผมกรูเข้าไปกิ๊กระเบิดตัวแตกตายซาเลนอย่างเดียวฮะแล้วก็นี่ครับเรื่องน่าสนใจครับเนี่ยครับปักวอร์ดบนบ้านเขาตรงนี้เนี่ยพาวเวอร์ไม่เห็นครับแล้วก็เห็นพื้นที่ทั้งตรงนี้และตรงนี้ครับครับก็เวลาเขาจะเดินเข้ามานี่จะได้เห็นนะผมแล้วก็ในส่วนของวิชั่นของแบทไรเดอร์นี่
เลเวล16แล้วใช่ครับเลเวล16แล้วสามารถเอาแล้ววาร์ปลงมาเออเชเกอร์จะอันตีหรือเปล่าแต่โดนแมงระเบิดใส่ก่อนไม่ได้ทำอะไรโซนิกเวฟเข้ามาลิชเชนฟอสสวนเข้าไปโอ้โหแต่ทาวนี่ไม่ตายสักตัวผมเลือดแดงทั้ง2ตัวเลยตอนนี้ดาร์กเซียดิฟถอยออกมาแล้วสกีมอเปลไล่ยิงในส่วนของลิชเข้าไปอีกทาวตอนนี้ตายไปถึง3ตัวเลยทีเดียวเข้าไปตัดเขาแล้วตายซะเองสามอะฮะจะวาร์ปลงมาแอคโคสแลมครับผมแต่ว่าแมงนี่กดกิ๊ก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 รัวๆไว้เลยนะฮะคือถ้าหาคืนนี้ดีฮาวจะฝันร้ายฮะฝันแบบไม่มีผ้าผมแต่ได้ยินเสียงว่าเอ๊ะนะคือแบบโอ้โหมันไม่เหลือจะเหลือบรรยายอะไรแล้วแบทไรเดอร์เขามาจับเฟรมิงลาโซอีกแล้วครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพฮะถ้าเลเวล16เมื่อไหร่แล้วมีบิงนี่น่ากลัวมากๆครับผมในส่วนของแบทไรเดอร์เพราะว่าคูลดาวน์อันติเมทนี่เร็วมากครับเสียบาร์แลกตรงกลางไปแล้วครับยินดีด้วยกับทัดครับผมก็สถานการณ์ตอนนี้ถ้าฝั่งทัดเก็บได้2คะแนนเต็มเขาจะเป็นที่1ของเดือนนี้แบบเต็มตัวเลยนะครับผมก็จะคว้าแต้มได้ทั้งหมด9แต้มนะครับผมจากคะแนนเต็ม10พลาดให้กับ Neo Lution Esports แค่เพียงทีมเดียวครับผมพลาดเสมอไปนะก็การเก็บ9แต้มจากแมตช์จากเดือนนี้เนี่ยจะทำให้คะแนนรวมของเขามี14แต้มนะแต่ว่าก็ยังไล่หลัง Neo Lution Esports ที่ชนะ10แต้มรั่วจากเดือนที่แล้วไม่ได้ครับก็ต้องไปชี้ชะตาในเดือนสุดท้ายนะผมก็เดือนเมษายนนั่นเองฮะสงการไม่ต้องเล่นนะผมมานั่งดูถ่ายทอดสดกันดีกว่าก็ตอนนี้ในรายการของ Guest IDC ก็มีการคัดเลือกครับผม4ทีมที่จะเข้าไปแข่งใน Guest IDC รอบไฟนอลของเดือนเมษายนนะผมก็ยังไงก็ติดตามข่าวกันดีๆแล้วตอนนี้ปาอัลติเมทมาตรงกลางจับล็อกเฟมิงลาโซก็ไปอีกลิสจะพยายามจะช่วยแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วยังไงตอบไรโมมอจะตายหรือเปล่าเลือดก็ยังพอดีอยู่โอ้โหเวนวอล์กถอยออกมาได้ครับผมควีนออฟเพนตอนนี้วาร์ปมาซ้อนด้านหลังเจอดาร์คเซียแล้วชาโดว์สไตล์ใส่ดาร์คเซียป่ะโอ้ยิงไปไม่กี่ทีดาร์คเซียก็เกือบตายแล้วนะฮะแล้ววินวอล์กวินวอล์กเข้ามาจะจัดนะโยกได้ในจังหวะหนึ่งครับผมก็กดดันทุกทางแล้วคือคุมเลนดีด้วยอ่ะทางฝั่งทัศน์นี่คือแกปล่อยคลิปไหลมาตลอดนะไม่ได้บุกสวนไม่ได้เคาน์เตอร์กันง่ายๆฮะก็ต้องยอมไปฮะก็อย่างนี้คงสู้ยากแล้วฮะครับ22ต่อ30นะมองแล้วไม่มีไอเทมไม่รู้จะพูดยังไงให้ทางฝั่งซีฮาวพลิกกลับมาได้ครับกำลังมองเหลี่ยมว่าคือต้องทีมไฟให้ชนะซึ่งทีมไฟมันสู้ยากมากครับมีด้วงมีขัดจังหวะนะแล้วตัวคอมโบ AOE เป็นทีมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนดาร์ฟแล้วว่ามันโหดมากอ่ะไม่รู้จะยังไงเลยฮะเหลี่ยมนี้สู้ยากมากจริงไฟเบอร์มีวิธีชนะไหมครับบอกเขาหน่อยดินะต้องไปเปิดสารานุกรมอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช้พลังวิญญาณช่วยครับนะปล่อยบอลเก่งกีกันเลยทีเดียวนะขอให้ทุกคนที่เชียร์ทีทีสปอร์ตฮาวตอนนี้ครับยกมือขึ้นแล้วส่งพลังไปให้แอนติเมทครับผมให้นิเมทมีของเยอะขึ้นนะแล้วเอาบอลเก่งกีทุ่มใส่ทีมพัทครับผมเผื่อจะพลิกเกมได้นะถ้าไม่มีบอลเก่งถ้าไม่มีบอลเก่งกีเชื่อว่าเกมนี้ทีฮาวพลิกยากมากจริงเป็นต่อมากเลยนะยกมือขึ้นเนี่ย26นาทีแล้วอ่ะแอนติเมทยังไม่มีแบทเทิลฟูรี่อ่ะนะเรามูฟไปด้านบนครับผมเหมือนทาวเวอร์ด้านบนนี่ทางทัศน์ก็ไม่สนใจครับผมเอาด้านล่างให้แตกไวๆแล้วก็เร่งไปในส่วนของทางเครมด้านบนต่อดูเหมือนว่าจะแลกทาวเวอร์กันหรือเปล่าแต่ดูทางฮาวนี่ฮีโร่ตีทาวเวอร์นี่ยังไม่แรงเท่ากับในส่วนของทางทัศน์ครับผมเพราะว่ามีเนโคโนมิคอนถึง2ชุดด้วยกันนะแล้วไปสลีปทิ้งไว้ทำให้ตีป้อมอย่างสบายๆครับผมตอนนี้แล้วเอปาติมาปล่อยอันติปิดไว้แล้วเออเชเกอร์อันติเมท
แต่ไม่เข้ากันเลยทีเดียวแบทไรเดอร์เปิดแบ็คคิงบาร์นะแล้วเจอใบ้รัวๆจนเอิร์ธไม่ได้ออกจนกระทั่งตายไม่ได้ทำอะไรกันเลยทีเดียวผมไซเลนต์รัวๆผมแล้วตอนนี้ทางฝั่งฮาวก็กล่าวจีๆกันเลยทีเดียวครับผมก็เป็นทางครับทางชาร์ตก็เก็บไปได้2คะแนนเต็มๆครับในส่วนของเดือนนี้ในรอบที่5ครับก็จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันตัดสินกันเลือกตั้งแต่ตอนแจกเลนแล้วผมคือแจกเลนมาแล้วไม่จะบอกตั้งแต่ฮีโร่เลยดีกว่านะคือฮีโร่ทางฝั่งทัดดับมาได้ดีมากนะแล้วทางฝั่งทีฮาวก็ดับก็ดีอ่ะกลางๆอ่ะแต่ฝั่งทัดดีกว่าครับผมแล้วการแจกเลนยิ่งส่งผลเห็นทัดเข้าไปใหญ่เลยครับผมสุดท้ายเนี่ยพอเข้ามาถึงช่วงกลางเกมก็เห็นชัดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบนะแล้วก็เกมก็ไหลขึ้นชื่อว่า MIT Head Plus แล้วเนี่ยพอเขาได้เปรียบเขาไม่ปล่อยให้พลิกได้ง่ายๆแน่นอนแล้วสุดท้ายก็ปิดเกมฝ่ายเดียวชนะไปได้แบบค่อนข้างจะสบายนะไม่มีเหลี่ยมลุ้นสักเท่าไหร่เลยสำหรับเกมนี้ครับผมก็ปิดเกมไปอย่างรวดเร็วครับผม28นาทีนะทางฝั่ง MIT Head Plus นี่เอาชนะไปได้ทั้ง2เกมครับสำหรับอีกคู่นึงก็ยังไม่จบใช่ไหมฮะใช่ครับผมตอนเข้าสู่นาทีที่19อยู่ครับผมแล้วก็สูสีกันอยู่นะพอสมควรแต่นีโอคิวนำแล้วก็กำลังไล่คิวเขาอยู่ครับผมก็16ต่อ11ครับผมสกอร์ตอนนี้เดี๋ยวจบคู่นี้แล้วเราคงจะไปแอบแคปภาพใช่ครับผมกันตอนโอเคครับผมก็จบการถ่ายทอดสดของคู่ชัดกับฮาวนะฮะเป็นทางฝั่งMIT Chart เอาชนะ TT Sport Hall ไปได้ทั้ง2เกมครับผมสำหรับการถ่ายทอดสดของคู่นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็รอชมบอร์ดแคสต์แบบ Capture บรรยายซ้อนในช่วยการถ่ายทอดสดอีกช่องหนึ่งในต่อไปได้เลยนะครับผมครับผมโอเคครับ